ีครับวันนี้ตรงกับวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับในวันนี้ก็ผมก็จะมาสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติกิจกรรมแล้วสื่อมวลชนแล้วเนื่องในกิจกรรมทะเลธรรมสู่อวกาศธรรมครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566นะครับตั้งแต่วันที่10มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับถึงวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับณวัดสามพุทธีบุญญารามคีรีสุวรรณพศธรรมยุทธนะครับตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับซึ่งก่อนนั้นกับผมก็ต้องมีการทำตามธรรมเนียมของ YouTube นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของรายการนั้นนะครับผมก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อธีรพันธ์ทองสกุลนะครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟนะปัจจุบันนี้อายุ36ปีแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องธีรพันธ์ทองสกุล Channel นะครับเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับก็ผมก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนนะครับในเรื่องของการบริการผู้มาร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับณวัดสามัคคีบุญญารามคีรีสุวรรณพศธรรมยุทธนะครับ ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึงเวลา17 นาฬิกานะครับที่วัดสามัคคีบุญญารามหรือที่เขาเรียกว่าวัดดอยนะครับซึ่งกับผมนั้นก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการบันทึกภาพแล้วก็จัดเก็บข้อมูลติดต่อประสานงานผู้มาร่วมงานหรือผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมนับแล้วก็ในเรื่องของคอร์สปฏิบัติธรรมนะครับทะเลธรรมสู่อวกาศธรรมครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566ครับนะวัดสามัคคีบุญญารามคีรีสุวรรณพศตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็ได้มาทำหน้าที่สื่อมวลชนในการบันทึกภาพแต่เก็บข้อมูลตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสื่อออนไลน์ครับซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้ครับถือได้ว่าสำเร็จลุล่วงแล้วก็สมบูรณ์แอคทีฟไปได้ด้วยดีแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านมาณโอกาสนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับผมธีรพันธ์ทองสกุลสวัสดีครับบ๊ายบาย